ครับนมัสการนะครับท่านลีนนะครับเจริญธรรมครับท่านได้ข่าวว่าท่านไปเรียนอะไรมาจากต่างประเทศใช้โอ้ค่าเราเรียนเป็นล้านล้านแล้วท่านได้อะไรมาบ้างท่านช่วยสรุปให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับขออาตมาขอแนะนำตัวเองนะพระอัครินทร์กิตติโกนะครับหรือว่าสั้นๆเรียกว่าหลวงพี่ลีนครับคำว่าลีนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับ L E A N ลีนซึ่งแปลว่า waste elimination การกำจัดความสูญเปล่านี้ตอนก่อนที่อาตมาจะบวชเนี่ยก็คือได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลีนเนี่ยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี 2006-2007 ซึ่งใช้เวลา3เดือนเดือนพฤศจิกาธันวามกราตอนนั้นทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทซาลารีซึ่งผลิตกาแฟมะโกน่านะแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงงานด้วยผู้จัดการฝ่ายผลิตด้วยคือสวมหมวก3ใบเลยครับนะแล้วบริษัทส่งไปที่นั่นเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาวยุโรปบราซิลแล้วก็เอเชียจะมี2คนอาตมา1คนแล้วก็สิงคโปร์อีก1คนมีบราซิลอีก1คนแล้วก็อีก14คนเนี่ยจะมาจากในยุโรปก็คืออังกฤษสเปนฝรั่งเศสดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์นะซึ่งกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้บริหารในระดับกลางนะการเรียนรู้เรื่องลีนเนี่ยใช้เวลา3เดือนนะครับ3เดือนพูดภาษาไทยทีครับลีนคืออะไรครับลีนคือการกำจัดความสูญเปล่าความหมายลึกมากคือชีวิตมนุษย์เราเนี่ย เราปล่อยเวลาปล่อยสิ่งที่เรามองข้ามไปซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เป็นการสูญเปล่าเวลาเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจะลึกถึงหลักธรรมะก็คือสตินี่แหละเราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราสามารถดึงประโยชน์ที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดทรัพยากรทั้งหมดรอบตัวเราเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ครับทันทีเลยแต่มันต้องมีสติต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาซึ่งเขาตั้งเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมาถ้าเราเรียนเป็นล้านล้านเรื่องลีนเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่อาตมาจะไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมันมีเขาจัดหลักสูตรอยู่ในต่างประเทศประมาณ 500,000 นะประมาณ 500,000 โดยทั่วๆไปนะเป็นกรีนเบลแบล็คเบลมาสเตอร์แบล็คเบลอันนี้เป็นภาษาทางวิชาการของเขาซึ่งเรื่องลีนตรงนั้นคือเขาเรียกว่าการลด variation ลดความแปรปรวนคือเอามาใช้ในกระบวนการผลิตนะการผลิตสินค้าอันนี้ยกตัวอย่างก็คือว่ามันจะเครื่องจักรเนี่ยมันจะไม่แน่นอนนะพอมันเริ่มสึกหรอปุ๊บมันจะคุณภาพมันจะขึ้นลงเนี้ยเราทำไงให้กราฟมันแคบขึ้นครับเนี่ยเมื่อจิตเราอะถ้าเราเกี่ยวกับจิตเราเนี่ยจิตมนุษย์เราก็จะแปรปรวนโดนผัสสะกระทบนี่จะทำไงให้จิตเนี่ยมันนิ่งขึ้นมันอยู่ที่การฝึกนะแต่ตรงนั้นเรื่องลีนที่ไปเขาเน้นในเรื่องของการที่เราจะกำจัดเวสกำจัดความสูญเปล่าซึ่งเริ่มจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอยู่7เวสหรือว่า7การสูญเปล่าซึ่งมันจับต้องได้เหมือนกับบนภูเขาน้ำแข็งนะตรงนี้ยกตัวอย่างอย่างการรอคอยเราผลิตมากเกินไปตามเกินความต้องการก็ต้องเหลือเก็บไว้ในสต็อกเยอะใช่ไหมการเคลื่อนย้ายสมมุติใช้แรงงานเนี่ยนั่งเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เกิดความเมื่อยล้าสิ่งเหล่านี้คือมันสิ่งที่มันมองเห็นได้ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่าไคเซนนี่พอไปอเมริกาเนี่ยอเมริกาเขาก็แอพพลายหรือประยุกต์เข้ามาเป็นเอกเวสเป็นตัวที่8ซึ่งตัวที่8นี่ก็สำคัญเพราะเขาเรียกว่า intellectual waste intellectual waste แปลว่าทรัพย์ทางปัญญาหรือว่าในเรื่องของการที่เราจะยูทิไลซ์หรือว่าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่ในองค์กรสมมุติอย่างในองค์กรเรามี100คนส่วนใหญ่เราจะใช้แค่5หรือ10คนอีก90เนี่ยมาตอบบัตรเสร็จปุ๊บทำงานเหมือนหุ่นยนต์ตรงเป๊ะใช่มั้ยมาเซ็นชื่อทำไปเสร็จแล้วกลับบ้านแต่เราลืมมองไปว่าอีก 90% เนี่ยคือพลังมหาศาลถ้าเราให้สิ่งที่เขายังไม่รู้นะตรงนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดนะอันนี้ก็ต้องขอยกตัวอย่างเพราะว่าอย่างของมะโกน่าเนี่ยก็คือตอนที่อาตมาไปเนี่ยตอนนั้นคือผ่านมา15ปีครับนะพอเข้าไปปุ๊บพอเราเริ่มใช้ระบบของลีนขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นคือเป็นระบบเขาเรียกคอนเซอร์เวทีฟคือต้องรอหัวหน้าสั่งแล้วถึงจะทำ
นี่พอไปเปลี่ยนใหม่ปุ๊บอาตมาไปเปลี่ยนใหม่คือไม่ต้องรอสั่งแต่ให้เขาเห็นเป้าหมายให้เห็นเป้าหมายพอเห็นเป้าหมายปุ๊บเขาอยู่บทบาทนี้เขามีหน้าที่อะไรให้เขาเห็นหน้าที่ของเขาธรรมะคือหน้าที่ครับคือเราเห็นหน้าที่นี่เราให้เขาปฏิบัติธรรมละให้เขามีเป้าหมายเดียวกันถูกต้องคือเป้าหมายรวมของโรงงานอยู่ตรงนี้แต่เป้าหมายของเขาเนี่ยแผนกวิศวะแผนกผลิตแผนก QA ต่างคนต่างก็จะมีเป้าหมายแต่ละคนแต่ละคนแต่สุดท้ายไปสอบไปจุดเป้าหมายส่วนรวมนี่คือเป้าหมายสูงสุดซึ่งเราจะต้องชี้ให้เขาเห็นชัดเจนนะตอนนั้นอาตมาไปก็คือด้วยงบประมาณของบริษัทจ่ายไป3ล้านบาทตอนที่ไปไม่ได้บอกว่าจ่ายไป3ล้านพอกลับมาตกใจเลยเพราะว่า แต่ก็ดีนะตีตั๋วเครื่องบินให้3รอบนะครับพฤศจิกาทำไป2อาทิตย์เวิร์คช็อปกลับมาทำงานอีก2อาทิตย์ธันวาไปอีก2อาทิตย์กลับมาทำงานอีก2อาทิตย์ช่วงคริสต์มาสมกราไปปิดคอร์สอีก1อาทิตย์ทั้งหมด5สัปดาห์3ล้านทางบัญชีบอกว่าใช้เงินไปเท่าไหร่รู้ไหมบอกไม่รู้เพราะว่าให้ไปเราก็ไปเป็นโอกาสนี่พอเรารู้3ล้านโอ้แบบตกใจเลยจะทำยังไงเอาทำเวิร์กช็อปครับใน6เดือนทำมา5เวิร์กช็อป5เวิร์กช็อปเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันเห็นผลแบบเขาเรียกว่าควิกวินทำกับมอคคอน่ามอคคอน่านะคือควิกวินหมายความว่าคือพอทำปุ๊บเนี่ยมันต้องเห็นผลทันทีก็เลือกที่แพ็คกิ้งไลน์คือแพ็คกิ้งไลน์ทำไมต้องเลือกเพราะว่าตอนนั้นเรามีปัญหาช่วงพีคซีซั่นหมายถึงว่าพอช่วงปลายปีเราจะทำไม่ทันขายอ่ะมันต้องใส่กิฟต์เซ็ตอะไรเนี่ยปรากฏว่านะเราก็เลยใช้เวิร์กช็อปตรงเนี้ยคือใน5วันเนี่ยใช้ Lean Process นะตอนนั้นคือมีแค่เอ็กเวสนะหมายถึงว่าเซเว่นเวสบวกตัวที่8คือ8เวสครับนะของญี่ปุ่นมา7บวกอเมริกาเป็น8แล้วเป็น8นี้พอเรากลับมาปุ๊บในเมื่อเราก็คืออยู่ในพุทธศาสนานะแล้วเราเองก็มองว่าคือตอนนั้นอาตมาก็ชอบฟังท่านพุทธทาสครับฟังท่านวอก็เป็นไอดอลนะที่เรานำองค์ความรู้ของท่านเนี่ยมาประยุกต์ถอดรหัสมาได้อีกเวสต่อไปก็เป็นเวสตัวที่9มีเวสตัวที่9ซึ่งอาตมามองว่าปัญหาเนี่ยเวสตัวที่9เนี่ยในเอเชียในประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหากันทุกองค์กรครับนะคือ emotional waste emotional คืออารมณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียถูกต้องสมมุติยกตัวอย่างอย่างในออฟฟิศเนี่ยสมมุตินะเจ้านายเนี่ยทะเลาะกับภรรยามาครับอารมณ์เสียมาแต่เช้ามาถึงที่ทำงานหน้าบึ้งเดินผ่านหน้าลูกน้องเลขาต่างเรียกเลขามาเอาคือมันไม่มีรอยยิ้มอ่ะครับแล้วที่ทำงานวันนั้นเนี่ยโหมันก็แบบมันหมดอารมณ์กันละใช่ไหมประชุมนั่งหัวโต๊ะอ้าวคือพูดคนเดียวสั่งการบางทีนะคนอื่นเขามีความคิดดีๆนะเขาไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวโดนด่าครับเนี่ยอันนี้คือ emotional waste ซึ่งกลับมาก็นำมาใช้ในองค์กรปีนั้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตไป100ล้านจากที่จ่ายไป3ล้านนิดหนึ่งได้ไหมครับเนื่องจากเมื่อกี้พูดว่า7เวสของญี่ปุ่นเนี่ยพูดไปแค่2เวสพูดคร่าวๆอีกสัก 4-5 เวสให้ฟังได้ไหมครับคือเป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือว่าที่ชัดเจนคือ defect ครับ defect นี่คือทิ้งเลยคือถ้าเราผลิตสินค้ามาแล้วของเสียเนี่ยมันขายไม่ได้อันนี้ต้องเป็นเวสละครับใช่ไหมมันก็ต้องทิ้งอ่ะนะเรื่องของการผลิตปริมาณที่เกินความต้องการครับพอเกินปุ๊บเราขายไม่ได้เงินมันจะไปจมอยู่ในสินค้านี้ทั้งวัตถุดิบทั้งค่าแรงทั้งแรงต่างนั้นแคชโฟลว์เขาเรียกแคชโฟลว์ก็คือในเรื่องของการบริหารเงินสดหมุนเวียนเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องการจะต้องกู้เข้ามาเนี่ยคือมันเป็นระบบการบริหารธุรกิจนะถ้าเราผลิตได้พอดีคือเขาเรียกว่าระบบพูระบบพูหมายว่าดึงสมมุติในเชลสินค้าให้ห้างเนี่ยพอในเชลปุ๊บเราดึงลูกค้าซื้อไปปุ๊บมันจะว่างปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปที่โรงงานจากหลายๆเชลนะสมมติมีเป็นพันร้านค้านะพันช็อปเนี่ยมันก็จะรวบรวมระบบ
เทคโนโลยีตอนนี้คือเรื่องของสื่อสารข้อมูลเนี่ยมันก็จะส่งออเดอร์มาที่โรงงานได้ด้วยเลยเราก็จะต้องผลิตเข้าไปป้อนตรงนั้นไปอุดให้เต็มลักษณะนี้เพราะนั้นถ้ามันเกินปุ๊บมันจะต้องมีแวร์เฮาส์เพิ่มสต็อกเนี่ยอาตมาสามารถประหยัดงบประมาณที่จะขยายแวร์เฮาส์1ล้านบาทเพราะว่าผู้จัดการแวร์เฮาส์คลังสินค้าเนี่ยเสนอมาปีนั้นจะขอลงทุน1ล้านเพื่อขยายปรากฏว่าใช้แนวคิดตรงนี้กลับมาปรับคือปรับก็คืออะไรที่เราใช้มากใช้บ่อยเราเอาอยู่ใกล้ลายผลิตคือมันมาจัดโลเคชันใหม่อันนี้คือการทำ5สออาลีนี่คือ5สอเป็นหัวใจสำคัญซึ่ง5สอในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาหลาย10ปีแล้วแต่มันก็สุดท้ายก็ไปตกสอที่5คือสร้างนิสัยใช่ไหมมันกลายเป็นสางกลายเป็นสะสมนะการเคลื่อนย้ายหมายว่า movement เนี่ยก็เป็น waste เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แวร์เฮ้าถ้าของวัตถุดิบอยู่ไกลโอ้กว่าจะขนมาลายผลิตใช่ไหมการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายคือบางอย่างเราใช้คนทำงานมันจะเกิดการเมื่อยล้าคนสูงคนต่ำความสูงไม่เหมือนกันเก้าอี้มันก็ต้องปรับระดับบางทีเอาคนเตี้ยมานั่งเก้าอี้ต่ำมันก็ยิ่งเตี้ยไปใหญ่คือตรงนี้เก้าอี้บางทีลองเห็นบางโรงงานเขาจะหมุนได้มันปรับขึ้นลงได้นะเรื่องของการรอคอยบางทีในโปรเซสมันมี1 2 3 4 5มันจะมีบอทเทิลเน็กเขาเรียกบอทเทิลเน็กคอขวดคอขวดตรงนี้ถ้าเราไม่จัดบาลานซ์ตรงนี้ไอ้นี่ทำไว้เต็มเลยสต็อกอันที่1มาติดอยู่อันที่4เงี้ยมันก็ทำให้ไอเดิลไทม์หมายความว่าพนักงานที่อยู่ในโปรเซสที่1มันต้องมารอโปรเซสที่4ครับมันก็สูญเปล่านะเรื่องของการที่เราผลิตเสร็จแล้วนะเราจะต้องเคลื่อนย้ายไปรอที่จะส่งออกก็สูญเสียอีกเหมือนกันคือสิ่งเหล่านี้มันบริหารจัดการได้มันเราเห็นด้วยตาใช่ไหมแต่ intellectual waste ก็คือครับเข้าประเด็นเลยครับ intellectual ของอเมริกาคืออะไรแล้วตอบท้ายที่ท่านค้นพบintellectual waste ของอเมริกาก็คือว่าเขาบูรณาการหมายถึงว่าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยให้มีบทบาทคือต้องมีเวทีให้เอามีเวทีให้อ่ะคือเหมือนกับว่าเอายกตัวอย่างเอาถึงประเทศก็ได้ครับครับประเทศเรามีคนเก่งเยอะคนดีเรามีเยอะแต่มันไม่มีเวทีให้เขาอ่ะครับแต่เวทีเนี่ยมีแต่คนที่เก่งแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็มีบางคนนะครับคือในภาพรวมก็คือว่ามันเสียดายไงแล้วเวลาที่มันสูญเปล่าไปเนี่ยบางทีคนดีไม่มีโอกาสเขาก็แบบเอามาอยู่เขาใหญ่มาตีกอล์ฟมาดื่มไวน์มาอะไรต่างๆจริงๆแล้วคนดีคนเก่งพวกนี้มีแต่สุดท้ายเขาไม่มีเวทีเขาก็ถอยออกมาครับจนหมดลมหายใจแล้วเขายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่เขามีอยู่ในตัวศักยภาพที่เขามีเรื่องใหญ่ใช่ป่ะตรงนี้ถ้าเราสามารถรวบรวมศักยภาพคนที่มีประโยชน์มีคุณธรรมนะมีความสามารถเนี่ยเข้ามารวมมีแพลตฟอร์มให้เขานะแล้วโอเคล่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาอ่ะอยากจะทำแต่เขาไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ SME จะเกิดขึ้นจะไปขอกู้เงินที่ไหนก็ไม่ได้งานวิชาการของมหาลัยเข้าไปก็อาจจะแบบมันมีลิขสิทธิ์มีอะไรเงี้ยนะคือสุดท้าย SME แสนรายจะเหลือสักเท่าไหร่หลักสิบใช่ไหมตรงนี้ถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้มันจะดัน SME ขึ้นไปสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะซึ่งอาตมาใช้คำว่า myself production myself คือทุกคนจะต้องมีผลผลิตอันนี้มองไปถึงโรงเรียนระดับประถมเนี่ยเด็กประถมเราต้องสร้าง mindset ตรงนี้ให้เขาคือเขาต้องมีความภูมิใจเพราะคือเราต้องยอมรับว่ามนุษย์เราเนี่ยคือมันจะต้องมีแรงบันดาลใจมันต้องมี self motivation ใช่ไหมเพราะฉะนั้น self motivation จะเกิดขึ้นได้ทุกคนแหละต้องการความสำเร็จความสำเร็จในระดับประถมในระดับมัธยมระดับมหาลัยอย่างเงี้ยนะเยี่ยมเลยครับมันต้องให้เขาได้สัมผัสจริงๆไงว่าเอ้ยนี่นะเขาผลิตมาด้วยมือเขาเองนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมีคนมาซื้อนะผู้ปกครองอ่ะครับใช่ไหมลูกค้าคือผู้ปกครองนะพอเห็นภาพแล้วครับขอตบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพบกันในคลิปต่อไป emotional waste คืออะไรครับemotional waste เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนที่มีเก่งทุกอย่างมีอะไรที่แบบว่ามันแน่นอยู่ว่าจะต้องระบายออกมาเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ย
แต่สุดท้ายมาตายด้วยอีโมชันแนลคือมารมไม่ได้ เราไม่ได้ถูกฝึกมาเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของอีโมชันแนลเวสเนี่ยหลวงอาตมามองว่าเป็นหัวใจสำคัญครับว่าเราจะต้องมีผู้นำที่คุมอารมณ์ได้ต้องมีสติแล้วต้องเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้นำต้องไม่ใช้อารมณ์นำนะถ้าใช้อารมณ์นำปุ๊บมันจะบล็อกการแก้ปัญหาทุกอย่างนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลใครนะอันนี้พูดทั่วไปเข้าใจได้อยู่นะเข้าใจได้วิธีการล่ะครับวิธีการคร่าวๆทำยังไงครับคืออีโมชันแนลเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวช่วยเราต้องวางระบบถ้าเราอยู่ในองค์กรภาคเอกชนเนี่ยคือเราสามารถทำได้คืออาตมาใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคืออย่างนี้พอนึกภาพของระบบ GMP ISO 9000 ISO 14000 ISO 18000 นะ OSAT พวกนี้มันเป็นระบบที่โรงงานหรือบริษัทเนี่ยจะนำมาเพื่อเป็นการวางมาตรฐานเพื่อให้เกิดการยอมรับของลูกค้านะคนที่ทำงานตรงนี้จะแบบหัวปั่นเลยเพราะว่ามันมีอยู่ชุดเดียวทำทีหนึ่ง5ระบบอาตมาก็ใช้เรียกว่า e-document e-document หมายว่าไงเราจะเอา database เนี่ยก็คือข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยในสายการผลิตหรือว่าการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาในระบบเดียวเรามันสามารถสร้างรีพอร์ตออกมานะทุกคนจะเห็นหมด QA ก็จะเห็นหน้าที่ของตัวเองเห็นรายงานผลของตัวเองนะแล้วพอ8โมงเช้ามาทำงานปุ๊บคุณก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยตอนนี้ผลงานเป็นยังไงจะต้องทำอะไรจะต้องอนุมัติโปรเจกต์ไหนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้คือตรงนี้มันช่วยลดเรื่องของการมาปะทะกันการทำงานมันจะไม่ปะทะกันทุกคนเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วเอ้ยข้อมูลพร้อมนะแต่ถ้าสมมุติไม่มีระบบเนี่ยพอเข้าประชุมปุ๊บเนี่ยคราวนี้จะมาเถียงกันคือข้อมูลไม่อยู่ในมือไอ้นี่เขาบอกว่าไม่ใช่เถียงกันไม่ใช่ประชุมแทนที่จะจบภายในครึ่งชั่วโมงกลายเป็น3ชั่วโมงเวสละเนี่ยแหละคือมันมาจากที่ทุกคนมีอีโก้มีอารมณ์มันจะยิ่งปะทุมากขึ้นกลายว่าการประชุมกลายเป็นการสร้างข้อขัดแย้งมาทะแทนที่จะกลายเป็นมาสมานฉันท์กันครับใช่ไหมคือการประชุมที่ดีต้องเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพและให้เกิดความผลสัมฤทธิ์แก่องค์กรแก่ส่วนรวมไม่ใช่ว่าประชุมปุ๊บออกไปปุ๊บต่างคนก็ตั้งป้อมสร้างกำแพงซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลายองค์กรอันนี้คือความดีของลีนที่ช่วยให้อาตมาเนี่ยพลิกความคิดใหม่เมื่อก่อนก็มีปัญหาเหมือนกันเล็ก2นาทีท่านจะสรุปให้พวกเราฟังครับ2นาทีช่วยสรุปให้พวกเราฟังเรื่ององค์ความรู้เหล่านี้ทั้งหมดก็อย่างนี้จากการที่ได้อาตมาได้พูดถึงสิ่งที่ได้ไปสะสมมาเนี่ยก็เลยนึกถึงพระพุทธองค์นะพระพุทธองค์ก็คือท่านให้ธรรมะธรรมะก็คือสัจธรรมคือสิ่งที่พิสูจน์ได้จับต้องได้นะใครจะเข้าถึงเข้าไม่ถึงก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะนึกถึงในหลวงพระรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะอย่างพอเพียงแล้วก็เอามาพ่วงกับลีนซึ่งลีนเนี่ยจาก9เวสเนี่ยอาตมาก็ลดลงมาเหลือ3เวส3เวสก็คือ0เวส value added แล้วก็ integration คือ zero waste หมายความว่าปรับ mindset ของคนรุ่นใหม่ให้เห็นประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเขาทั้งคนทั้งเพื่อนผู้ร่วมงานนะแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้ใช้เอามาดัดแปลงใช้ได้อย่างไรอันที่2ก็คือ value added เราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มเริ่มจากตัวเองก่อนนะตัวเองเราจะมีอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มคือเราต้องสร้างศักยภาพนะที่ให้เกิดผลผลิตสร้างความมั่นคงในจิตนะเพื่อที่เราจะให้เกิดปัญญาครับคือสตินั่นแหละส่วนสุดท้ายคืออินทิเกรชันอินทิเกรชันคือการบูรณาการการบูรณาการก็คือการที่เราเอาทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเอาเข้ามารวมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ย
มันย้อนกลับไปสู่ทรัพยากรทั้งหลายที่เรามีสเต็กโฮลเดอร์เขาเรียกสเต็กโฮลเดอร์นะแล้วไม่ว่าเราจะมีผู้ที่อยู่ในองค์กรผู้ที่เป็นซัพพลายเออร์เราเป็นคู่ค้าเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นผู้บริโภคคือประโยชน์จะออกทุกฝ่ายเลยนะสุดยอดเลยครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่อาตมามองว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ก็ใช้คำว่าดีเซล D S E L นะ D คือธรรมะ S E ก็คือ sufficient economy เศรษฐกิจพอเพียง L คือ lean นะแต่ใส่ข้างหน้าเข้าไปว่าเป็นซูเปอร์ซูเปอร์เหมือนว่าคืออาตมาเคยเข้าไปอบรมในมหาลัยลาดกระบังนะก็คือใช้คำว่าคือซูเปอร์แมนนะไม่ใช่มีแค่คนเดียวทุกคนคือซูเปอร์แมนเพราะนั้นถ้าเราสามารถสร้างคนไทยให้เป็นซูเปอร์แมนได้ทุกคนเนี่ยประเทศชาติเราจะเจริญอย่างยั่งยืนนะทั้งได้หลักธรรมด้วยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็ได้หลักการดำเนินชีวิตแนวคิดของการลดความสูญเปล่ากำจัดความสูญเปล่าการเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้มันก็จะเรียกว่าไม่สูญเปล่าครับเพราะว่านะโอ้โหสุดยอดเลยครับจะต้องมีคลิปต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับเจริญพร